สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่26พฤศจิกายนได้เวลาพี่สิทธิ์ก็มาที่อบต.ห้วยไซเหนือหลอกรถซะหน่อยนี่อบต.โหนี่องค์การเรือนตำบลนี่ก็มีอะไรมีรถน้ำนี่โรงจอดรถนะคันจอดรถพูดผู้สูงอายุมีชมรมตรงนี้นะครับนี่ก็สำนักงานอบต.เดี๋ยวเราไปพบท่านรองพนมกันข้างในนะครับวันนี้มาทำอะไรมาลงทะเบียนผู้สูงอายุ59ปีนะเดี๋ยวมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติการลงทะเบียนผู้สูงอายุยังไงก็เดี๋ยวมาทำต่ออีกทีมาที่หน้าประตูนะนี่หน้าอบต.ห้วยไซเหนือตรงที่เดี๋ยวเรามาสแกนมือตรงนี้กันไปพบท่านรองข้างในนะสแกนมือตรงนี้ก่อนโอ้ผ่านได้จุดเจอแล้วมือนู่นไปพบท่านรองข้างในสวัสดีครับท่านรองโอเคเดี๋ยวไปคุยนี่มาถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วนี่มาเจอท่านรองพนมที่อบต.ห้วยไซเหนือแห่งนี้แหละวันนี้ก็จะมาลงทะเบียนผู้สูงอายุนะพิเศษก็มาตรงแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วท่านรองมันยังไงนะมันต้องมันต้อง59เต็มใช่ไหมถึงจะทำได้ใช่พิสิทธิ์ก็เข้าใจผิดก็คิดว่าแค่ว่าบวกลบพ.ศ.แล้วก็จะเป็นอายุ59แล้วก็มาแต่ที่จริงไม่ได้ก็มีกฎระเบียบกฎเกณฑ์เขาอยู่ต้องให้59ปีเต็มเท่านั้นนะถึงจะทำได้ใช่วันนี้ก็ได้สอบถามได้เจ้าที่ทางอบต.ได้แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวให้ถึงช่วงเวลาสักประมาณหลังเดือนกันยายนไงเนี่ยให้มาทำอีกทีตุลาหลังตุลาไปแล้ววันนี้ก็ได้พบมาดูเรื่องกฎเกณฑ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เสร็จพิธีการแล้วก็ผมพิสิทธิ์ก็ลาท่านรองตรงนี้นะท่านรองพนมขอบคุณมากครับท่านรองครับครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมได้มาทำการติดต่อประสานงานทางอบต.พบเจ้าที่แล้วอายุยังไม่เต็ม60ก็เดี๋ยวถึงหลังตุลาแล้วค่อยมาลงทะเบียนใหม่ต้องขอบคุณมากครับทางเจ้าหน้าที่ครับเดินทางกลับแล้วครับนะแล้วก็ออกจากอบต.มาแล้วนะครับนู่นข้างหน้าก็เป็นวัดทุ่งจับยวนนะครับตรงข้ามกับอบต.พอดีเลยอันนี้นะครับไปนะครับเราเดินทางกลับบ้านกันไปโอเคสวัสดีครับ